ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านอ่านอีกรอบจดหมายเล่าเหตุการณ์เช้ามืด6ตุลาจากหนังสือเราคือผู้บริสุทธิ์เผยแพร่เมื่อวันที่5สิงหาคมปี2012หมายเหตุประชาไทยหยิบยกบันทึกเหตุการณ์วันนั้นซึ่งเขียนโดยชวลิตวินิจกุลเป็นตอนหนึ่งจากหนังสือเสียงจากอดีตจำเลยคดี6ตุลาเราคือผู้บริสุทธิ์แม้หนังสือเล่มนี้จะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในฐานะบทบันทึกประวัติศาสตร์แรงบันดาลใจทางการเมืองหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อเวลาผ่านเลยไปคนอีกรุ่นอาจไม่มีโอกาสสัมผัสกับงานเหล่านี้จึงขออนุญาตหยิบยกมาปัดฝุ่นใหม่โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่พื้นฐานที่สุดก็คือเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นทั้งในแง่เหตุการณ์และในแง่อารมณ์ความรู้สึกจดหมายจากชวลิตวินิจกูลฉบับที่2ที่บ้านตุลาคม2520ผมอยากไปทำบุญเมื่อเช้าวันนั้นด้วยแต่แม่ผมขอร้องว่าอย่าพึ่งเลยอยู่ที่บ้านดีกว่าผมไม่อยากขัดใจแม่แม่ห้ามด้วยความห่วงใยผมมากผมออกไปคุยกับที่บ้านเขาแทนนึกอยากจะไปนั่งดูความหลังในมอทอแต่ก็เกรงว่าแม่จะไม่ห่วงไม่ต่างจากการไปทำบุญที่สนามหลวงผมเลยไม่ตัดใจไปในมอทอแม้วันที่6ผ่านไปอย่างเงียบๆภายใต้สภาวะการเมืองอย่างทุกวันนี้ใจผมยังร่ำร้องที่จะหาทางตอบแทนโทษกรรมของผู้ทำผิดในวันนั้นให้ได้และตอบแทนความอดทนยืนหยัดของเพื่อนๆในคุกให้ได้ด้วยผมขอให้วันนั้นมาถึงเร็วๆเถอะฉบับก่อนผมเล่าถึงประมาณ6นาฬิกาเช้าวันที่6ตุลาผมจะเล่าต่อเลยนะครับจะพยายามให้จบ6นาฬิกาเศษสุธรรมขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายให้กำลังใจแก่ผู้ชุมนุมและจะไปพบนายกเสนีเจรจาขอให้หยุดยิงขณะพูดอยู่สุธรรมก็เกือบถูกกระสุนจึงต้องหมอบบนเวทีพูดต่อจนจบแล้วออกไปจากมอทอตำรวจพาสุธรรมกับเพื่อนๆไปแต่ยังไม่ยอมให้ใครออกอีกเลยแม้แต่ผู้บาดเจ็บระเบิดสงครามลงใกล้หอประชุมใหญ่เข้ามาบริเวณสนามบอลควันดำขโมงเห็นเพื่อนสองคนล้มกลิ้งม้วนออกจากกลุ่มควันแล้วแน่นิ่งไปประมาณ6นาฬิกา30นาทีพวกเราพยายามเจรจาขอออกนอกมอททางประตูท่าพระจันทร์แต่ตำรวจไม่ยอมมีคนพยายามหาทางออกทางน้ำหลายร้อยคนแต่ตำรวจกลุ่มหนึ่งวิ่งมาบนท่าเรือแล้วยิงขู่ลงน้ำต่อมามีตำรวจน้ำแล่นเรือมาทางกลางแม่น้ำแล้วยิงเข้าใส่มอททั้งยังเล่นไล่จับคนที่ลอยคออยู่ในน้ำด้วยขณะนั้นในแม่น้ำไม่มีเรืออื่นเลยเพราะตั้งแต่เช้ามีคนพยายามหนีโดยขอความช่วยเหลือจากชาวเรือแถบนั้นตำรวจแล่นมาพบจึงประกาศห้ามเรือในทุกบริเวณนั้นช่วยเหลือพวกเราอย่างเด็ดขาดซ้ำยังไล่เรือทุกลำออกจากบริเวณจนหมดรถพยาบาล 5-6 คันที่รำเรียงคนเจ็บตั้งแต่ถูกระเบิดเมื่อเวลา 5:30 นาทียังออกจากมอทอไม่ได้คนที่ทราบต่างรู้สึกเจ็บใจเหลือเกินผมโกรธยังบอกไม่ถูกเราขอตำรวจให้ยอมให้พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลขอร้องจุดกลายเป็นอ้อนวอนเพื่อเห็นแก่ชีวิตเสียงอ้อนวอนไม่ทำให้ความบ้าคลั่งลงตำรวจไม่ยอมผมทราบภายหลังว่ารถพยาบาลตั้งแต่ 5:30 นาทีออกไปได้บ้างไม่กี่คันแล้วก็มีคำสั่งห้ามมาจากเบื้องบนยิ่งนานคนยิ่งบาดเจ็บมากที่สาหัสต้องนำส่งโรงพยาบาลมากจนรถไม่พอจนต้องประกาศขอใครก็ได้ไปช่วยลำเลียงผู้บาดเจ็บโดยด่วนถึงจะมาสักกี่คนก็ถูกสั่งให้จอดรอคนตายที่ท่าพระจันทร์ในรถเปื้อนเลือดเต็มไปหมดหมอพยาบาลจำเป็นจากมหิดลได้ฝึกงานครั้งสำคัญในชีวิตกับคนเจ็บที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือเลยยิ่งนานยิ่งทำให้หมอและเพื่อนพยาบาลกระวนกระวายทุกใจหนักขึ้นทุกทีพยาบาลบางคนนั่งร้องไห้เขารอแล้วรออีกเพื่อจะพาคนเจ็บไปโรงพยาบาลไม่ใช่รอให้คนตายแต่มนุษยธรรมไม่มีในใจตำรวจใหญ่โตที่ท่าพระจันทร์เลยสักคน
หมอและพยาบาลของเราได้รับการอบรมให้มีมนุษยธรรมเห็นใจคนทุกยากเขามีจรรยาบรรณที่จะต้องช่วยเหลือชีวิตคนทุ่มเทตนเองให้แก่คนไข้ถ้าช่วยไม่ได้หมอทุกคนคงเป็นทุกข์ใจอย่างมากที่นี่นักศึกษาแพทย์พยาบาลเริ่มต้นอาชีพในอนาคตด้วยการนั่งมองคนตายลงทีละคนคนเหล่านี้จะไม่ตายเพิ่มเลยสักคนเดียวถ้าได้ไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดไม่ยากเลยที่จะรักษาชีวิตของคนเหล่านี้ไว้แต่ใจของพวกเขากระหายเลือดพวกมันฆ่าคนอย่างเลือดเย็นที่สุดเลือดเย็นที่สุดระเบิดลูกนี้ฆ่าคนทันที 3-4 คนและตายในรถอีก 3-4 คนที่ชีวิตของพวกเขามีค่าสำหรับประชาชนมากเวทีว่างเปล่าเพราะต้องหลบกระสุนลงไปข้างหน้าแต่ยังคงพูดแข่งกับเสียงกระสุนอยู่เราอภิปรายกันทิ้งท้ายว่าขอให้ทุกคนจดจำวันนี้ไว้พวกเราไม่ต้องการเผด็จการเราสืบทอดเจตนาวีรชน14ตุลาแต่กลับถูกปราบปรามตลอดจากนั้นตั้งแต่6นาฬิกา30นาทีเศษจนถึง8นาฬิกาที่เสียงจากเวทีเงียบหายไปทุกคนจะได้ยินเสียงคำพูดเพียงข้อความเดียวเหมือนกันหมดผมจำได้ขึ้นใจพอพูดนับ10นับร้อยครั้งว่าพี่ๆตำรวจครับกรุณาหยุดยิงพวกเราเถอะครับเราชุมนุมอย่างสงบสันติเราไม่มีอาวุธตัวแทนของเรากำลังเจรจา กับรัฐบาลอยู่อย่าให้เสียเลือดเสียเนื้อมากไปกว่านี้เลยขอความกรุณาหยุดยิงเถิดครับประมาณ7นาฬิกาอันธพาลและตำรวจหลายคนขึ้นรถผ่านประตูเข้ามาวิ่งกูลงมาจากทั้งในและนอกเครื่องแบบคราวนี้เอาอาวุธหนักเช่นปืนกลมาตั้งอยู่หน้าหอใหญ่ระดมยิงเข้ามาพวกที่หลบอยู่ตึกบัญชีถูกระดมยิงจนทนไม่ไหวพยายามหาทางขึ้นข้างบนตึกพยายามอาศัยกำแพงตึกเป็นที่กำบังบางก็พยายามหลบเข้าห้องต่างๆที่ชั้นล่างซึ่งมีน้อยเกินไปประตูทุกห้องแม้แต่ชั้นล่างปิดสนิทต้องเสี่ยงกระโดดเข้ากระแทกบานประตูหรือไม่ก็ทุบกระจกแล้วโดดเข้าไปกระสุนเข้าร่างบางคนที่กำลังพยายามเปิดประตูเขาวิ่งชนจนจวนจะสำเร็จอยู่แล้วแต่ไม่ทันเขาถูกยิงตายตรงนั้นเขากล้าหาญเอาชีวิตของตนเข้าแลกเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆมีคนพุ่งเข้าชนกระทั่งประตูพังคนที่เหลือวิ่งหลบกระสุนเข้าไปยังมีอีกหลายร้อยคนที่วิ่งหลบกระสุนขึ้นไปตามห้องต่างๆทางชั้น4คนเต็มไปหมดได้แต่หมอบปุดหูและรอรับกระสุนที่ระดมยิงเข้ามาถามเพื่อนๆที่อยู่ตึกบัญชีไม่มีสักคนที่คิดว่าจะรอดมาได้เห็นคนถูกยิงหลายคนคนบนตึกที่ถูกยิงส่วนใหญ่แค่บาดเจ็บไม่ถึงตายไม่มีใครพูดอะไรกันได้แต่มองและคิดถึงหนทางที่ก้าวเดินมาและถูกพิสูจน์แล้วอย่างชัดเจนคิดถึงชีวิตคิดถึงเพื่อนทุกคนทั้งแค้นระคนเสียใจบางคนตื่นตกใจด้วยเพราะชั่วชีวิตไม่เคยผ่านสงครามเช่นนั้นมาก่อนหนุ่มสาวหลายคนร้องไห้อย่างไม่มีอายในภาวะเช่นนั้นผมไม่แปลกใจเลยร้องไห้ไปเถิดร้องให้ดังๆถ้ามันจะแข่งกับเสียงปืนให้คนข้างนอกได้ยินและรู้ว่าเราถูกยิงเราถูกฆ่าข้างเดียวล่วงถึง7นาฬิกาเศษประยูรอัครบวรเจรจากับพลตำรวจเอกประยูรโกมาลกุลณนครขอให้ผู้หญิงและเด็กออกจากมท.พันตำรวจเอกประยูรไม่ยอมแต่วิทยุไปสอบถามผู้ใหญ่ทางที่ตนก็เป็นถึงรองผู้การนครบาลเหนือก็ตามผู้คนพยายามหาทางออกในขณะนั้นจนในที่สุดตำรวจก็กั้นไม่ไหวผู้คนกระจายออกทางประตูท่าพระจันทร์นั่นเองซึ่งพอดียังไม่มีการยิงอย่างหนักนักวงเล็บก่อนหน้าการเจรจามีการยิงเข้าไปเพื่อมิให้มีใครออกได้กระทั่งเจรจาหยุดยิงผู้หญิงและเด็กถูกส่งออกไปเรื่อยโดยไม่ฟังเสียงตำรวจอีกแล้วจนตำรวจมีคำสั่งให้กระจายกันกวาดจับมาให้หมดจับมานอนคว่ำอยู่ที่พื้นถนนมหาราชข้างวัดมหาธาตุคนไหนเดินเลียบน้ำขึ้นไปทางฝั่งท่าเรือจะถูกตชด.คอยดักจับไปรวมที่วัดมหาธาตุเช่นกัน7นาฬิกา30นาทีโดยประมาณหรืออาจจะเกือบ8นาฬิกาเวลาที่ไม่แน่นอนเพราะจำไม่ได้หนึ่งและเพราะวันนั้นไม่เคยมีใครดูเวลาบางคนพยายามวัดความรู้สึกว่านานเท่าไหร่ก็ตอบไม่ได้เพราะทุกคนในเวลานั้นมันนานเหลือเกินกว่าความเป็นจริง
ตำรวจพยายามเข้าข้างสนามบอลหน้าตึกนิติแรกก็หมอบคลานเข้ามาอย่างช้ามากหยุดสาดกระสุนใส่อมทวรสารและบัญชีเป็นพักๆเพื่อนๆที่อมทและสภานักศึกษามทหลายคนมีหน้าที่ดูแลตึกเห็นไม่ไหวจึงพึ่งถอยหนีตำรวจขานเข้ามาได้ไม่กี่เมตรคงรู้ว่าไม่มีใครยิงตอบโต้ได้จึงเปลี่ยนเป็นลุกขึ้นนั่งยิงเป็นชุดๆแล้วลุกเดินสัก 3-4 ก้าวนั่งลงยิงอีกผมเห็นตำรวจพวกนี้ทยอยเข้ามาเป็นแถวๆเพื่อนสสปี1มทคนหนึ่งถูกยิงใกล้ตาบาดเจ็บสาหัสเพื่อนๆต้องรีบพาออกทางหลังตึกเพราะตำรวจคอยยิงดักหากวิ่งผ่านด้านหน้าตำรวจคนหนึ่งปาระเบิดใส่หน้าตึกอมท.ทำให้ได้รับบาดเจ็บหลายคนรวมทั้งสสปี1มท.อีกคนเป็นหญิงถูกสะเก็ดระเบิดร่วงเต็มร่างอาการสาหัสได้ข่าวว่าเธอทุกข์ทรมานอยู่นานแต่ด้วยใจที่เข้มแข็งอดทนเธอต่อสู้กับความเจ็บปวดให้หมอเอาสะเก็ดออกทีละชิ้นจนหมดร่างและปลอดภัยตำรวจยังคงเดินเข้ามาช้าๆทีละนิดแล้วนั่งยิงไม่มีท่าทีว่าจะหลบกระสุนจากนักศึกษาเลยเพราะนักศึกษาไม่ได้ยิงตึกบัญชียังคงเป็นเป้าใหญ่ที่ถูกระดมยิงอีกด้านหนึ่งผู้คนอาจถึงพันคนยังหาทางออกจากตึกวารสารไปสู่ที่ปลอดภัยไม่ได้สักทีแต่ตำรวจยังคงไม่กล้าพอจึงหยุดแค่ตึกนิติไม่กล้าเข้าไปมากกว่านั้นเวทีถูกระดมยิงด้วยปืนกลและระเบิดใกล้ๆแต่ไม่มีใครอยู่แล้วเสียงพูดยังดังจากตึกโดมหลังเวทียังพูดอยู่อย่างเดิมขอร้องให้ตำรวจหยุดยิงครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเราไม่มีอาวุธใครเล่าจะเห็นใจพวกกระหายอำนาจที่ฆ่าคนอย่างเลือดเย็นเพื่อตัวเองได้เป็นใหญ่นะหรือที่จะเห็นใจ8นาฬิกาคนที่อยู่ตึกวารสารพยายามพังกำแพงตึกด้านข้างริมถนนต่อตึกโดมเพื่อหาทางออกเพราะด้านหน้ามีกระสุนผ่านตลอดเวลาจนผ่านไม่ได้ด้านข้างเป็นกำแพงปูนแต่มีช่องไม้แข็งเป็นซี่ๆไว้พวกเราใช้โต๊ะเก้าอี้ฟาดจนไม้หักทีละซี่เป็นช่องกว้างพอลอดมุดผ่านไปได้ตึกโดมกับข้างตึกวารสารเป็นประตูเหล็กวงเล็บซิปล็อกกุญแจอยู่พวกเราใช้เก้าอี้ฟาดกุญแจจนพังแต่ยังเปิดไม่ได้จึงใช้ท่อนไม้ท่อนเหล็กท่อน้ำเป็นแฉลงงัดประตูจนง้างออกเปิดช่องกว้างพอคนลอดได้สบายดูเหลือเชื่อแต่ก็จริงไปแล้วต้องใช้เวลาตั้งแต่7นาฬิกาเศษจนกระทั่ง8นาฬิกาอันนี้เองจึงพอหาทางออกได้และเป็นทางเดียวที่คนจากตึกวารสารหลายร้อยคนและตึกอื่นๆอีกหลายร้อยได้ทยอยออกทางริมน้ำไปทางท่าพระจันทร์อีกทีทางออกเปิดแล้วผู้คนวิ่งเข้าทางตึกโดมออกทางหน้าต่างผ่านสนามหญ้าหน้าโดมแล้วลงน้ำไม่นานนักมีกระสุนปืนจากพิพิธภัณฑ์หลังตึก A ยิงใส่ตรงถนนระหว่างตึกวารสารกับใต้ตึกโดมซึ่งเป็นทางผ่านหลายคนตกใจหมดคิดว่าหมดทางแล้วแต่จริงยังไม่ถูกระดมยิงหนักนักยังมีรถโฟกอยู่ใกล้ใกล้ชายหลายคนวิ่งเข้าหารถเข็นมาบังกระสุนหยุดกลางถนนพอดีให้คนออกจากตึกวารสารวิ่งมาที่รถแล้วค่อยวิ่งเข้าตึกโดมออกมาทีละ 1-2 คนแม้จะช้าแต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนตำรวจเดินมาถึงหน้าอมท.แล้วกราดกระสุนใส่อมท.จากนั้นตำรวจ 2-3 คนกำลังวิ่งขึ้นไปบนตึกจารุพงษ์ทองศิลป์กรรมการอมท.และเป็นกรรมการบริหารศูนย์วิ่งสวนลงมาชั่วพริบตาเดียวกระสุนกราดตัดเข้าเอวของเขาพอดีคุณเคยเห็นภาพคนใส่เสื้อชาวเลสีดำถูกอันธพาลใช้ผ้าขาวม้ารัดคอแล้วลากผ่านกลางสนามไม้นั่นล่ะจารุพงษ์ทองศิลป์เพื่อนที่ดีอีกคนหนึ่งเขาเป็นคนร่าเริงไม่เคยท้อแท้ชอบพูดจาตลกวันนั้นเขารับผิดชอบดูแลทุกชีวิตให้ออกจากตึกอมท.ให้หมดกับคอยรับการติดต่อกลับมาจากทำเนียบของสุธรรมกับพวกที่ไปหานายกรัฐมนตรีเขาคอยอยู่และตรวจตาจนแน่ใจว่าไม่มีใครอีกแล้วเขารอโทรศัพท์จนวินาทีสุดท้ายจึงรีบออกมาแต่เขาช้าเกินไปเขารับผิดชอบอย่างดีที่สุดแล้วเสียงคนพูดเงียบลงหลัง8นาฬิกาคนที่อยู่ตึกบัญชียังถูกระดมยิงจนหัวอื้ออยู่ข้างบนตึกไม่ปลอดภัยยังมีคนบาดเจ็บอยู่เรื่อยและยังมีคนเสียชีวิตด้วยคนที่ตึกนี้ทยอยหาทางออกใดก็ไม่ได้เพราะถูกสาดยิงไล่จนแทบกระดิกไม่ได้ผ
ผมจะเล่าถึงเพื่อนที่ออกจากมท.ได้เสียก่อนคนที่เดินเลี้ยวริมแม่น้ำมีนับร้อยๆคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีท่าทีตกใจนักค่อยๆทยอยออกมาแรกๆขึ้นฝั่งประตูริมน้ำตึกศิลปศาสตร์เพื่อออกทางประตูท่าพระจันทร์บางคนวิ่งมาบนสนามหญ้าเลยแต่ต่อมาตำรวจใช้ปืนยิงระเบิดยิงมาตกที่สนามหน้าโดมหลายลูกบังคับให้ต้องเดินลงน้ำหมดมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่นี่อีกหลายคนกลุ่มสุดท้ายราว20คนจะวิ่งออกทางท่าพระจันทร์ตำรวจกลับปิดประตูไม่ให้ออกและยิงใส่ทันทีคนกลุ่มนี้จึงต้องวิ่งกลับมาที่ประตูน้ำและหาทางออกอื่นพอกำลังจะลงน้ำตชด.ก็โผล่ท่าเรือแล้วสาดกระสุนใส่ทั้งขู่ทั้งยิงจริงต้องเจรจากันครู่หนึ่งโดยยอมให้ตชด.จับไม่ขัดขืนผมออกจากมท.กลุ่มนี้แหละครับขึ้นจากน้ำที่ท่าเรือยังไม่ถูกจับทันทีเพราะชุลมุนอยู่เราจึงวิ่งผ่านซอยริมน้ำไปศูนย์พระเครื่องพบพวกเราอีกนับร้อยคนที่ยังไม่ถูกจับแต่ก็ไปไหนไม่ได้ผมพักที่นี่เพียงชั่วครู่ทำให้คิดถึงเพื่อนที่ตึกบัญชีนับพันซึ่งยังหาทางออกไม่ได้และผมต้องทิ้งพวกเขาออกมาก่อนผมร้องไห้อย่างไม่อายใครเพราะกำลังรู้สึกว่าเราทอดทิ้งเพื่อนให้ตกอยู่ท่ามกลางกระสุนไม่มีทางช่วยพวกเขาได้เลยจากนั้นพวกเราก็เริ่มเคาะประตูขอความช่วยเหลือประชาชนร้านค้าท่าพระจันทร์ให้ความช่วยเหลือมากที่สุดอย่างสุดที่จะทดแทนบุญคุณได้ช่วยกันรับพวกเราเข้าไปอาศัยมากบางน้อยบางบางรวมหลายร้อยคนบางคนได้เสื้อผ้าน้ำร้อนรองเท้าผ้าห่มบางคนได้อาหารมื้อแรกหลายคนไม่ถูกจับตลอดเหตุการณ์เพราะความช่วยเหลือนี้ย้อนกลับมาที่ศูนย์พระเครื่องเวลา 8:00 น.เศษตำรวจเรียงกำลังบุกเข้ามาทางประตูทางเข้าของศูนย์พระเครื่องและซอยริมน้ำยิงเข้ามาพร้อมกันผมกับอีกกว่า50คนยังไม่มีทางหนีจึงรีบกระโดดลงน้ำเกือบ20คนอีกราว10กว่าคนลงเรือหางยาวขนาดเล็กลำเดียวอีกราว20กว่าคนผมไม่ทราบว่าจนบัดนี้หลบหนีไปทางไหนหรือเป็นอะไรไปหรือเปล่าพอผมเดินลงน้ำไปได้ 4-5 เมตรระเบิดสังหารลูก2ตูมลงตรงท่าเรือพอดีผมเดินไปอีกนิดเดียวเป็นท่าน้ำของชาวบ้านแถวนั้นตชด.4คนจ่อปืนลงมาจี้ให้ไปมอบตัวคนหนึ่งถูกตอไม้เล็กๆที่มีตะปูปักที่โคนขาตชด.เร่งบังคับให้ขึ้นจากน้ำผมเห็นเขาพยายามเดินแต่เดินต่อไม่ไหวเขาขยับขาจะให้หลุดจากเศษไม้แต่กลายเป็นว่าไม้หลุดติดขาเข้ามาด้วยเขาร้องอย่างเจ็บปวดหมดกำลังจะปีนขึ้นท่าน้ำแล้วตชด.คนหนึ่งขึ้นลำปืนเตรียมยิงทันทีพวกเราช่วยกันร้องลั่นยายามีคนกล้าโดดน้ำลงไปช่วยพยุงพวกเขาขึ้นมาอย่างทุลักทุเลพวกเราใช้ไม้ถีบไม้ชิ้นนั้นจนหลุดจากขาเขาแล้วพยุงหามกลับไปหมอบที่หน้าวัดเรือหางยาวลำนั้นไปได้กลางแม่น้ำก็ล่มเพราะบรรทุกคนเกินอัตราบวกกับไม่มีคนบังคับเรือเป็นด้วยบางคนว่ายน้ำไม่เป็นบางคนถูกตำรวจจับขณะลอยคอบางคนพยายามพยุงกันเข้าฝั่งแล้วถูกจับคนที่ว่าว่ายน้ำไม่เป็นจมหายไปหลายคนตำรวจบุกเข้าค้นตามบ้านแถบท่าพระจันทร์ 5-6 หลังกว่าต้อนคนไปนอนคว่ำหน้าที่ถนนข้างวัดอีกย้อนกลับมาในมท. 8 นาฬิกาเศษมีคนวิ่งหนีออกทางหอใหญ่และหอเล็กผมเห็นภาพความทารุณที่สุดนั้นแล้วแต่ผมไม่ได้พบใครที่ประสบเหตุการณ์นั้นเลยผมจึงไม่ขอเล่าในส่วนที่คุณคงทราบดีกว่าผมโดยเฉพาะได้ข่าวว่าโทรทัศน์วันนั้นถ่ายภาพเหตุการณ์หน้ามอทอด้านสนามหลวงไว้ได้มากทั้งภาพกระชากสายน้ำเกลือออกจากร่างคนเจ็บภาพเทเปรคนเจ็บลงกับพื้นแล้วลุมกระทืบภาพรุมตีประชาทันยังมีการแขวนคอกรีดคอจนเบิกแขวนคอแล้วเอาเก้าอี้ฟาดรุมตีข่มขืนแล้วฆ่าจับลากไปเผาทั้งเป็นผมเสียใจที่ไม่ทราบเหตุการณ์ทารุณที่สุดนอกมท.เลยที่ตึกบัญชีหลังจากเสียงประกาศของพวกเราเงียบลงคู่ใหญ่กลับมีเสียงประกาศผ่านลำโพงยอดโดมมหาวิทยาลัยว่าผมเป็นข้าราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอความกรุณาคุณตำรวจหยุดยิงนักศึกษานักศึกษาไม่มีอาวุธกรุณาหยุดยิงเถอะครับสิ้นเสียงประกาศราว10ครั้งยอดโดมถูกระเบิด 2-3 ลูกซ้อนเสียงประกาศจึงเงียบตลอดไป 9 นาฬิกาเศษตำรวจนำกำลังนับร้อยเข้าเคลียร์ทุกตึกทุกห้องเสียงปืนดังจากตึกต่างๆเป็นพักๆที่ตึกบัญชีมันระดมยิงทั้งระเบิดและอาวุธใส่อาคารจนสะเทือนไปหมด
ผมถูกจับอยู่ที่ท่าธรรมศาสตร์ได้ยินเสียงคำสั่งลั่นว่าให้ตำรวจเตรียมตัวจะยิงปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังเข้าใส่ตึกบัญชีพอยิงเข้าไปในสนามบอลซึ่งมีแต่ตำรวจก็สั่งยิงตอบโต้ยิงกันเองไปมาโดยที่พวกเราเลยตึกเป็นเป้าอยู่ครู่ใหญ่พวกเราเห็นจะทนไม่ได้จึงใช้เสื้อขาวชูแล้วโบกให้ตำรวจในสนามบอลเห็นตำรวจเผาการยิงลงสั่งให้ลงไปมอบตัวทีละชุดผู้ชายลงมาก่อนในชุดแรกๆผู้หญิงจึงค่อยๆตามลงมาแล้วแยกไปรวมกันต่างหากอีกกลุ่มระหว่างแต่ละชุดเดินลงทางบันไดมันยังยิงขึ้นไปบนตึกการทยอยลงมาจากทุกชั้นยิ่งลำบากมากเพราะตึกบัญชีเป็นกระจกโป่งทั้งนั้นและแตกละเอียดแทบหมดแล้วแค่วิ่งผ่านระเบียงเพื่อจะลงบันไดมอบตัวก็ต้องผ่านวิถีกระสุนคนที่ลงไปได้รับการต้อนรับด้วยผ่านท้ายปืนและท็อปบูทระหว่างนั้นตำรวจสั่งให้ตชด.บุกขึ้นไปตรวจค้นตามห้องและหยุดยิงจากในสนามเข้าไปตชด.ใช้วิธีพังประตูเปิดแล้วกราดอาวุธสงครามเข้าไปก่อนจึงดูว่ามีคนอยู่ไหมพวกเราหมอบราบกับพื้นห้องกดตัวพื้นแนบสนิทเพราะกระสุนผ่านเนื้อหัวไปเราจะฆ่าเสียให้หมดเสียงปืนตชด.ทำให้ข้างล่างนึกว่ามีการยิงต่อสู้จึงยิงเข้าไปอีกตชด.เข้าใจว่าพวกที่ถูกจับอยู่ข้างล่างยิงใส่จึงกราดปืนลงไปถูกผู้ที่ถูกจับหมอบคว่ำหน้าอยู่ที่เฉยบาดเจ็บกว่าจะรู้ว่ายิงกันเองผู้บาดเจ็บคือพวกเราอีกประสิทธิ์ตินารักเพื่อนที่เพิ่งออกจากคุกมาด้วยกันตอนนี้ก็ถูกยิงกระสุนฝังอยู่ที่ขาข้างซ้ายของเขาจนบัดนี้ผู้หญิงถูกบังคับให้ถอดเสื้อออกอ้างว่าตรวจค้นอาวุธแต่ความจริงเป็นความบ้าระห่ำเพราะใจสกปรกสิ้นดีของพวกมันต่างหากคนที่ลงมาถูกเตะถีบเหยียบกระทืบให้ตอบคำถามตามใจมันเสียงหัวเราะคำเยาะเย้ยถากถางความกักขระพวกเราได้รับทุกคนในเช้าวันนั้นเวลาแค่นาทีเดียวรู้สึกยาวนานเหมือนกับ1วันเต็มๆช่างเนิ่นนานกว่าปกติหลายเท่าเพราะความรู้สึกอยากให้ผ่านช่วงฤหดที่สุดนี้เสียทีปฏิบัติการค้นกราดทุกห้องเพื่อให้มอบตัวยังคงดำเนินต่อไปคนหนึ่งถูกถีบจนล้มคว่ำลงมาตามบันไดมันตามมาถีบจากชั้น3กลิ้งจนถึงชั้นล่างสิ่งที่ทุกคนที่ตึกบัญชีเล่าคือการฆ่าคนอย่างสนองมือของตำรวจนักศึกษากลุ่มหนึ่งวิ่งลงมาตามคำสั่งของมันจนถึงชั้นล่างโดยไม่มีสาเหตุอะไรมันยิงใส่ทันทีชุดหนึ่งกระสุนถูกเพื่อนนักศึกษารามคำแหงล้มลงเสียชีวิตและบาดเจ็บอีกหลายคนมันยืนจ้องปืนเตรียมยิงต่อไปโดยไม่ได้รู้สึกนึกคิดสักนิดว่ามันทำอะไรลงไปนานทีเดียวกว่ามันจะจับกุมหมดทุกคนตำรวจผู้ใหญ่สั่งให้ผู้หญิงใส่เสื้อได้ตั้งแต่ยังจับไม่หมดเพราะมีช่างภาพเข้ามามีใช่เพราะความกรุณาปารีในใดแต่มันกลัวความอยากช้าสกปรกของมันจะปรากฏไปทั่วโลกต่างหากถึงอย่างไรมันก็ปกปิดไม่ได้ผู้หญิงถูกมันลวนลามรังแกแต่ยากที่จะผิดกับใครคนอื่นๆถูกบังคับให้ความหน้าหมดหากเงยหน้าจะถูกฟาดด้วยผ่านท้ายปืนหรือไม่ก็ถูกเตะครู่เดียวหลังการจับกุมหมดมีเสียงประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงว่าขณะนี้มีช่างภาพต่างประเทศเข้ามาแล้วขอให้หยุดกระทำการทารุณต่างๆเสียคุณคงเห็นสินะพวกเขาเองก็ยอมรับว่าทารุณแต่ก็ยังทำอยู่กระทั่งเลิกเพราะกลัวความเป็นจริงจะเผยแพร่ไปทั่วโลกต่อมามีเสียงประกาศอีกว่าขณะนี้มีช่างภาพหนังสือพิมพ์จตุรัสเข้ามาขอให้เจ้าหน้าที่ที่ยึดกล้องและฟิล์มไว้กระสือกลัวแสงสว่างชั้นใดความอมหิตสกปรกเลวร้ายทารุณกรรมย่อมกลัวความจริงความบริสุทธิ์และความเป็นธรรมฉะนั้นคนที่ถูกจับทั้งในและนอกมท.ถูกลากขึ้นรถใช้เสียงตวาดและปืนขู่บังคับถ้าเดินช้าจะถูกกระทุ้งด้วยด้ามปืนเพื่อนๆที่นอกมท.ทยอยขึ้นรถทีละ 10-20 คนที่เหลือถูกปืนกราดเนื้อหัวให้ขู่เงียบมิให้เงยหน้าขึ้นมาเด็ดขาดคนไหนหลบเข้าวัดจะถูกกิตติวุฒโธพาตำรวจไปชี้แล้วลากออกมาจนได้ในรถผู้ชายต้องนั่งเบียดกันทั้งแน่นทั้งที่บนรถและในพื้นรถต้องเอามือประสานกลุ่มท้ายทอยไว้ผู้หญิงตำรวจจะให้นั่งท่าเดียวกันที่บนที่นั่งหลายคนถูกบังคับให้นั่งใกล้ๆตำรวจเพื่อมันจะได้ลวนลามอนาจารตามใจชอบสกปรกหยาบช้าสิดีตำรวจเดินเหยียบพวกที่นั่งอยู่กับพื้นไปมาหลายรอบเดินไปด่าไปกระทืบบ้างขยับปืนดังแกรกๆเพื่อข่มขู่ตำรวจสั่งให้รถผ่านวัดพระแก้วสนามหลวงราชดำเนินและพระบรมรูปทรงม้าแล้วจึงตรงไปยังโรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขนเส้นทางที่ว่านี้มีพวกอันธพาลการเมืองที่ปฏิบัติการเย้ยหยันกฎหมายลอยนวลอยู่รถจะแล่นช้า
ให้พวกอันธพาลใช้อิฐหินไม้ทุบกระจกทุบหน้าพวกเราทุบหัวพวกเราหรือปาเข้ามาบางคันถึงกับจอดรถให้กรูขึ้นมาลงมือซ้อมพวกเราอย่างหนำใจแล้วจึงค่อยพาแล่นต่อไปมีคนบาดเจ็บจากการกระทำนี้เต็มไปหมดส่วนใหญ่จะเริ่มหัวแตกบางคนถึงกับแขนหักท่ามกลางเสียงหัวเราะชอบใจทั้งจากอันธพาลในเครื่องแบบบนรถและจากอันธพาลการเมืองสวะนอกรถที่ดีแต่รังแกคนไม่มีทางสู้แม้แต่บาดเจ็บมันก็ไม่เว้นเพื่อนที่บาดเจ็บเล่าให้ฟังว่ารถออกจากมท.อ้อมสนามหลวงเพื่อจะข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าแต่พอผ่านถนนราชดำเนินหน้าแผงหนังสือที่มีการเผาคนทั้งเป็นเขารู้สึกว่าคนเยอะเหลือเกินเข้ามารุมรถพยายามจนแทบขยับไม่ได้เขาเกือบถูกนำตัวไปรุมซ้อมพวกมันทุบรถพยายามเปิดประตูแต่คนขับมีมนุษยธรรมพอจึงพยายามชี้แจงและป้องกันผู้บาดเจ็บไว้เสียงอัฐพาลมือชั้นสวะตะโกนว่าเอามันมาเผาเขาคิดว่าคงเป็นวาระสุดท้ายแล้วแต่ในที่สุดก็ผ่านมาได้อย่างยากเย็นยังมีเหตุการณ์หลายแง่มุมที่ผมไม่ได้เห็นหรือพูดคุยกับใครไม่ได้ทราบรายละเอียดเช่นเหตุการณ์เอาลิ่มตอกอกข่มขืนผู้หญิงรุมตีแขวนคอเผาทั้งเป็นแต่เพียงภาพคงทำให้เข้าใจชัดเจนโดยไม่ต้องอธิบายว่าวันที่6ตุลานั้นเกิดอะไรขึ้นผมเขียนมามากแล้วสำหรับฉบับนี้แต่ที่จริงยังไม่ได้เล่าถึงความทารุณนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวลงจากรถสู่ประตูเรือนจำไปจนถึงเรื่องราวชีวิตของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกจับกุมคุมขังไม่ว่าที่บางเขนหรือที่อื่นต่างมีความขับแค้นใจมากมายที่ผมได้ยินได้ฟังมาเองผมจะเขียนให้ทุกคนได้ทราบอีกแต่อาจจะไม่ละเอียดนักตลอดจึงคำนึงถึงผลกระทบที่จะกระทบเพื่อนๆที่ยังถูกคุมขังอยู่เรือนจำทุกแห่งเหมือนวัวสันหลังหวะใครแต่ถูกแผลเข้าจะเจ็บปวดจนร้องลั่นแต่แทนที่จะรักษากับเที่ยวไล่ขวิดทำร้ายคนไม่มีผู้มีอำนาจคนไหนยอมรับความจริงหรอกว่าคุกหนักมันเลวร้ายกาจมากถ้าพูดมากไปแทนที่จะแก้ไขปรับปรุงจะกลับไปเล่นงานคนที่เขาคุมขังอยู่จดหมายของผมคงทำให้คุณเห็นเหตุการณ์ชัดเจนยิ่งขึ้นและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในโอกาสหน้าเท่าที่จะสามารถทำได้หากคุณยังอยากทราบอยากถามเหตุการณ์รายละเอียดตอนไหนถามมาได้ครับผมจะตอบจดหมายในฉบับหน้าด้วยท้ายที่สุดนี้หากจดหมายนี้มีคุณประโยชน์อะไรแก่คุณหรือส่วนรวมขอให้คุณค่านี้บังเกิดผลแก่การต่อสู้ของประชาชนที่รักชาติรักประชาธิปไตยและขอให้บังเกิดผลเป็นชัยชนะของเพื่อนที่รักทั้ง19คนโดยเร็วที่สุดขอบพระคุณในความห่วงใยยิ่งของคุณเคารพรักและเชื่อมั่นในตัวคุณเสมอชวลิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท